อุ้ยเป็นไงโทรเต่าร้องกับลิยาหนุกไหมคุณตั้งใจแกล้งผมใช่ไหมบอกแล้วว่าฉันไม่ว่างฉันก็ให้ลิยาทำแทนแล้วไงเขาคนพื้นที่เหมือนกันอะไรอะไรอะไรคุณรู้ไหมวันนี้ทั้งวันนี้ผมไม่ได้งานอะไรเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรบ้างอะไรอ่ะนามเพอคะครับนามเพอเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าลิยาจะพานามเพอซอกแซกซอกแซกทุกมุมของเต่าร้องให้สมกับหน้าที่ของธิดาเต่าร้องค่ะเป็นไรบ้างว่าแต่เราจะไปตรงไหนกันก่อนดีครับผมจะได้เตรียมตัวศึกษาเส้นทางแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หน้าอำเภอเลยดีไหมคะดีครับแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะเลียขออนุญาตไปที่หนึ่งแวบหนึ่งหน่อยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าไปที่ไหนเลยครับแป๊บนึงจริงค่ะเดี๋ยวพอเลียโพสเสร็จนะคะนามเพอก็นับ1 2 3ได้เลยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3เอา1 2 3 1 2 3คุณลิยามาดูก่อนไหมครับผมว่าได้แล้วครับสวยจริงเหรอคะได้เหรอคะไหนดูสิคะครับดูครับดูโอ้ยนามเพอลิยาว่าขาลิยาสั้นไปอะค่ะเตี้ยลงไปอีกค่ะคุณลิยาเธอต้องนอนไม่ผมเตี้ยสุดแล้วนะผมเตี้ยสุดแล้วนะครับนี่ผมต่ำแล้วนะครับเนี่ยเอาใหม่นะคะต่ำกว่านี้อีกเหรอครับใช่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ผมต่ำสุดแล้วนะครับคุณลิยาหนึ่งสองคุณลิยาครับผมว่าได้นะครับเหรอคะครับดอกซากุระของคุณลิยามันสวยงามจริงโอ้ตายแล้วครับพอได้อยู่อะค่ะใช่ไหมฮะอ๋อหนูขายาวเชียวนะใช่ไหมใช่ไหมโอเคค่ะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาค่ะแล้วเราไปกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยต้องไม่ใช่ขึ้นมาไปกันดีกว่าครับเรียบร้อยใช่ไหมครับผมมาที่นี่เพื่อมาเป็นนายอำเภอไม่ได้มาเสียเวลาเป็นช่างภาพอ้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยขำอะไรขนาดนั้นพอแล้วฉันไม่ได้แกล้งคุณแต่ที่คุณเจอมาก็สมดำหน้าดีนะไม่รู้อะยังไงพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปลงพื้นที่กับผมทำไมจะต้องไปกับคุณด้วยอะคุณแค่รอนภพรหายเมาสักแป๊บนึงเขาก็มารับคุณได้แล้วผมโทรบอกนภพรแล้วให้เมาตั้งแต่คืนนี้เลยเฮ้ยคุณบ้าปะเนี่ยผมไม่ได้บ้าพรุ่งนี้ยังไงคุณก็ต้องลงพื้นที่กับผมจ้างฉันล้านนึงเดี๋ยวสวัสดีครับอ๋อจะมารายงานเรื่องที่มีคนเผาบ้านในอำเภอครับเดี๋ยวพ่อบอลนี่คุณที่จะใช้มุกนี้ไปนะเล่นบ่อยนะกี่โมงบอกมาเลยพรุ่งนี้ตาทดรอเลยอยู่ๆก็ตกไปในลู